รางวัลใหม่หรือว่าสลากแบบใหม่แบบนี้เนี่ยจะยิ่งทำให้คนติดหวยเพิ่มขึ้นไหมคะคุณธนากรจริงๆมันน่าสนใจเมื่อกี้ที่ทางรายการพูดแล้วครับว่าสลากกินแบ่งเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นพนันอย่างอ่อนใช่ไหมครับเพราะว่าความถี่มันไม่สูงมันแค่อาทิตย์เดือนละ2ครั้งใช่ไหมครับค่ะตอนนั้นเนี่ยก็มีเวลาไปไม่ต้องมาไม่อยู่หมกมุ่นกับมันแต่สลาก N3 เนี่ยความถี่จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นพนันที่ความอ่อนน้อยลงแต่ยังเริ่มเป็นการพนันที่เป็นพนันแบบเข้มมากขึ้นนะครับมันก็จะมีผลแน่นอนละครับมันก็เป็นการกระตุ้นความหวังให้แก่ประชาชนไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวตอนที่ผมสับสนสลาก N3 เนี่ยนะครับมันยังไม่ชัดเจนพอดีผมไปสับสนกับหวยเกษียณที่เอามาปนๆกันค่ะโอเคนะครับแต่ว่าสลาก N3 เนี่ยนะครับคือประเด็นคืออย่างนี้ฮะว่าการอ้างว่าการจะออกสลาก N3 เนี่ยเพื่อจะมาลดหวยใต้ดินอันนี้มันอาจจะเป็นข้ออ้างมากกว่าที่จะเป็นเหตุผลจริงนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยพบว่าการออกติดพันสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มมากี่ครั้งก็ตามไม่ว่าจะในลักษณะไหนนะครับทั้งซ้ำพิมพ์สลากเพิ่มทั้งทำหวยชุดเองใช่ไหมครับอะไรเหล่านี้หรือสมัยตอนที่ทำหวยเขียนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผลทำให้หวยใต้ดินหายไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่พบคือในระยะที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้รัฐบาลพิมพ์สลากเพิ่มขึ้นมาแค่ไหนหวยใต้ดินก็โตไปในเปอร์เซ็นต์ที่พอๆกันคือ 8% ต่อปีนะครับเพราะนั้นนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเปลี่ยนนะครับออกเงินสามมาหวยใต้ดินก็จะยังคงอยู่แต่ทีนี้คนจะเล่นเพิ่มขึ้นไหมคะคุณธนากรประเมินยังไงบ้างนะคะอันนี้มันเป็นตรรกะอยู่แล้วครับเมื่อมีการละเล่นให้เล่นมากขึ้นนะครับมีรางวัลมาเร้าใจใช่ไหมครับเนี่ยมีรางวัลพิเศษจะมีรางวัลสมทบอะไรพวกนี้นะครับรางวัลพิเศษก็ดูเหมือนยังอุบๆอยู่นะครับว่าจะเป็นอะไรนะฮะมันแน่นอนครับรางวัลมันเป็นตัวกระตุ้นให้คนอยากเล่นพนันแล้วนะครับค่ะมันก็แน่นอนว่าจะทำให้คนเล่นมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสลากกินแบ่งบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดแบบถูกกฎหมายมันก็มี L6 แล้วมันก็จะมีหวยเกษียณเพิ่มมากขึ้นมันมีสลากออมทรัพย์ของธนาคารต่างๆอยู่แล้วด้วยแต่ทีนี้พอจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คุณธนากรมองว่ามันจะไปเทียบเคียงหรือว่าจะไปสู้กับพวกหวยใต้ดินหรือว่าหวยฮานอยหวยลาวที่เขาออกทุกวันออกทุกความถี่เยอะๆแบบนี้มันจะสามารถช่วยได้มากน้อยแค่ไหนในความคิดนะคะสู้เนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วจริงๆไม่ใช่การมาสู้กันด้วยเอาผลิตภัณฑ์มาสู้นะครับคือมันจะไปเข้าหลักที่เขาเรียกว่าหลักโจรจับโจรนะครับคือเอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอะไรล่ะเป็นความเสี่ยงนะครับเอาสิ่งที่เป็นความเสี่ยงมาสู้กับสิ่งที่เป็นความเสี่ยงใช่ไหมนะครับมันก็กลายเป็นการเพิ่มความเสี่ยงไม่ใช่สู้นะครับมันจะกลายเป็นการไปช่วยเพิ่มให้ความเสี่ยงมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยถ้าต้องการจะปราบหวยใต้ดินหวยสารพัดหวยเนี่ยคำตอบมันอยู่ในคำพูดนะครับแล้วก็ต้องปราบนะครับการมาบอกว่าจะมาทำอันนี้เพื่อจะไปทำให้หวยใต้ดินลดลงไอ้มันไม่ใช่จริงๆมันคือการเพิ่มช่องทางของการหารายได้ให้รัฐมากกว่าค่ะนะครับถ้าพูดตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะครับแล้วต้องการหารายได้มากขึ้นจากสิบพันพันอันสิบคุณธนากรถ้าเราพูดกันจากสภาพความเป็นจริงเนี่ยค่ะการลดจำนวนคนที่อยากจะเสี่ยงโชคกับตัวเลขเนี่ยมันเป็นเรื่องยากไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการรณรงค์ด้วยช่องทางใดก็ตามหรือบทบาทของภาคใดก็ตามค่ะถ้าจะคิดแบบการมองประโยชน์จากสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขก็คือการดึงเงินเข้ามาเพื่อให้รัฐสามารถบริหารจัดการได้ถ้าเช่นนั้นแล้วถ้า N3 กำลังเดินมาในหลักการคิดแบบนี้เนี่ยค่ะเราควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ N3 ดูจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมากกว่าผลข้างเคียงที่มันจะเกิดขึ้นกับแวดวงเงินที่มันเกิดกับหวยใต้ดินหรือผลกระทบจากการพนันนะคะคือโอเคครับอย่างที่ว่าแหละครับหนึ่งคือก็ต้องไปปราบการพนันใต้ดินให้ถึงขังจริงจังกว่านี้นะครับไม่ใช่รูปหน้าปัจจุบันที่เป็นนะนี่อันที่หนึ่งนะครับสอง
ถ้าจะมี N3 เพิ่มแล้วไม่ก่อให้เกิดการเล่นพนันที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยมันต้องไปปรับสัดส่วนของสลากไอ้ตัวเดิมสลากใบแล้วก็สลาก L6 ที่มีใช่ไหมครับรัฐบาลก็ต้องมีเพดานทางนโยบายอยู่ว่าไอ้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มันควรจะมีไม่เกินเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ใช่ขยับเพดานขึ้นไปเรื่อยเหมือนที่ทำอยู่นะครับนะที่ทำอยู่เนี่ยตอนแรกก็บอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยที่เป็น6หลักเนี่ยจะไม่เกิน100ล้านใช่ไหมฮะแต่ทำไมทำมาในขนาดนี้เนี่ยก็ใช้วิธีการว่ามาเพิ่มที่ตัว L6 แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในขณะนี้มันก็ทะลุไปนาน100กลายเป็น100กว่าล้านต่องวดไปแล้วแล้วนี่ก็จะมาเพิ่ม N3 อีกใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าจะให้มันเกิดประโยชน์นะครับโอเคได้เงินเข้ารัฐด้วยแล้วก็ประชาชนมีช่องทางในการเสี่ยงโชคบ้างเนี่ยนะครับก็ต้องมีเพดานที่ชัดเจนว่ามันไม่ควรเกินเท่าไหร่ที่จะไม่เข้าข่ายในการโอเวอร์เกินไปและกระตุ้นให้เกิดการอยากเล่นพนันมากเกินไปค่ะก็เท่ากับว่าคือการบริหารจัดการเรื่องของจำนวนสลากที่มันจะหมุนเวียนทั้งระบบโดยที่ไม่แยกประเภทเนี่ยมันควรจะถูกคุมปริมาณให้มันอยู่ในสภาพความเหมาะสมที่จะไม่ได้ทำให้รัฐกลายเป็นผู้เล่นในเชิงที่สำคัญในการกระตุ้นให้คนอยากเล่นการพนันเสี่ยงโชคนะคะคือมันจะกลายเป็นว่านโยบายรัฐเองกลายเป็นสิ่งปลูกฝังค่านิยมเสี่ยงโชคให้กับประชาชนนะครับเมื่อกี้เราแตะกันเรื่องหวยเกษียณนิดใช่ไหมครับคือจริงๆเนี่ยจริงๆเรื่องหลักคิดนี่เป็นหลักคิดที่ดีนะครับการเปลี่ยนเงินเสี่ยงการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมเนี่ยอันนี้เป็นหลักคิดที่ดีแต่ดูแวรัฐบาลจะเอาเรื่องนี้มาทำให้กลายเป็นเรื่องที่เสียนะครับคือมาชูธงหวยนำนะครับกลายเป็นหวยเกษียณเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีความถี่ในการจะออกมากขึ้นอย่างที่ผมพูดแล้วครับมันจะเป็นการไปกระตุ้นให้คนเนี่ยแทนที่จะไปโฟกัสที่เรื่องของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมแต่จะมาโฟกัสเรื่องของการมีหวยตัวใหม่นะครับและผมเชื่อว่าหวยใต้ดินเนี่ยจะปรับตัวที่จะมาออกช่องทางเล่นเพื่อรองรับกับรางวัลที่ออกของหวยกันอีกนะครับทำไมทำมาเนี่ยสิ่งที่รัฐกำลังพยายามทำอันนี้เป็นการกระตุ้นให้คนไปเพิ่มความนิยมหวยใต้ดินแทนนะคะค่ะแล้วครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณธนากรคมกฤษนะคะเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันคือด้วยความตั้งใจด้วยวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็มองได้ว่ามันออกมาในแง่มุมที่ดีได้แหละเพียงแต่มันจะกลายเป็นว่ารัฐกำลังจะเป็นเจ้ามือหวยรายใหญ่ที่เพิ่มผลิตภัณฑ์มากขึ้นหรือเปล่านะคะดังนั้นสิ่งที่น่าจะทำควบคู่กันไปก็คือจะต้องปราบปรามการเล่นพนันหวยผิดกฎหมายเนี่ยให้จริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมันจะได้ส่งผลดีต่อสังคมอย่างแท้จริงค่ะ